สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแพทย์อีกแล้วนะคะในรายการคอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้ค่ะก็มีท่าออกกำลังกายที่เพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีแรงการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นนะคะส่งผลให้สามารถเบิร์นแคลอรี่แล้วก็ใช้กล้ามเนื้อได้มากขึ้นค่ะท่าแรกที่จะมาฝากนะจริงๆเดี๋ยวเราจะมีวอร์มอัพก่อนแต่เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะคะจะเป็นท่าที่เรียกว่าแคทเทิลเบลสวิงนะคะแบบนี้ยืนจับแคทเทิลเบลตรงๆอะค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่มีแคทเทิลเบลที่บ้านก็สามารถใช้เป็นแกลลอนน้ำที่มีหูหิ้วได้นะคะหรือว่าสามารถใช้ดัมเบลได้เช่นกันค่ะขอน้ำหนักประมาณ5กิโลขึ้นไปนะคะหรือว่าสัก 4-5 กิโลกำลังดีค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ยืนขายึดพื้นมั่นๆนะคะปล่อยแขนลงมาสวิงขึ้นระดับหัวไหล่แล้วปล่อยลงจังหวะที่ปล่อยลงนะคะแอนสะโพกไปข้างหลังแล้วก็เกรงหลังล็อกหน้าท้องแน่นๆนะคะจะได้ไม่ปวดหลังและไม่บาดเจ็บนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวจะแกว่งให้ดู3ทีนะคะแบบนี้ขึ้นมาระดับหัวไหล่2 3นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะคะเริ่มจากการวอร์มอัพบริเวณหัวไหล่นะคะออกแรงเหวี่ยงเยอะๆค่ะขอทั้งหมดนะคะ20ครั้งมาข้างหน้าค่ะเหวี่ยงข้างหลัง20ค่ะทีนี้นะคะเหวี่ยงขึ้นแบบนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวเดียวกับการทำแคทเทิลเบลสวิงนะคะแบบนี้โน้มตัวข้างหน้านิดนึงปัดแขนไปข้างหลังขึ้นอย่างนี้นะคะขอทั้งหมด20ทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเล่นจริงกันเลยนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมเหมือนเวลาที่เราหยิบวัตถุหนักๆทุกครั้งนะคะนำตัวเข้าไปใกล้วัตถุเนาะก้มตัวลงมาหลังตรงจับนะคะสองมือมั่นๆนะคะอันนี้จับแน่นๆนะเดี๋ยวตอนเหวี่ยงแล้วหลุดมือนะคะ20ทีค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะไปโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เราสวิงขึ้นมาสูงกว่ามาระดับหัวไหล่หรือสูงกว่านิดนึงใช่ไหมคะถัดมาเราจะสวิงขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้ตอนสวิงขึ้นไปนะคะจับแล้วล็อกแกนกลางลำตัวล็อกแขนให้แน่นนะคะจับแน่นๆเลยค่อยๆปล่อยดรอปลงมาเกรงหลังเกรงหน้าท้องแน่นๆนะคะจุดสำคัญเกรงหลังเกรงหัวไหล่เกรงแขนเกรงหน้าท้องนะคะขอทั้งหมดค่ะ10ทีทำพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าบริเวณง่ายๆนะคะโดยใช้แคทเทิลเบลสวิงนะคะจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นตัวเปล่าก็ได้โดยที่ไม่ต้องจับวัตถุนะคะแล้วก็การออกกำลังกายที่นอฝั่งในวันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะนะคะ 4-5 กิโลได้กำลังดีค่ะแล้วก็การที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องแล้วก็มีแรงกระชากมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นเนี่ยสามารถช่วยเบิร์นไขมันได้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะไม่ต้องวิ่งทำแทนคาร์ดิโอได้เลยลองไปทำกันดูค่ะ